อ่ะคุณถ่ายทอดอินสตาแกรมใช่ไหมฮะใช่ครับผมผมถ่ายทอด Facebook แล้วกันเยี่ยมนะฮะใครอยากตามใครมีอินสตาแกรมก็ลกหน่อยแล้วกันนี่วางกันสดๆธรรมชาตินะไม่เป็นไรคือมานัดกินข้าวกันถ้างั้นถ้าก็ได้ของที่ฝากมาให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับของพี่ก็ของไหว้ด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ฮะได้ครับอ่ะทักทายกันเข้ามานะครับถ้าเป็นอินสตาแกรมก็โกติเคมันโอทีมันอีถ้าเป็น Facebook ก็สรยุทธกรรมกรข่าวกินอะไรกุ้งขนมจีนฮะขนมจีนขนมจีนนี่คือเมื่อวานไปบันทึกเทปครัวคุณต๋อยแล้วเขาขอมาโปรโมทอะไรนะงานแฟร์ใช่ไหมใช่ที่จะมีเดือนกุมภาป่ะ23-26ก็เลยเอ็กโปพอเขารู้ว่าจะมาหาพี่ก็เลยฝากมาให้ใช่ก็เมื่อวานหนูไลน์หาพี่ไงถูกป่ะตอนน้องอะไรกันถือว่าทานด้วยกันนะฮะไปด้วยใช้ช้อนพี่นะนะไม่ใช่ปัญหาดูกุ้งดูกุ้งกุ้งหรือมันปูดูปูเห็นไหมนี่ปูเด็ดๆโอ้โหใช่ปูเป็นปูอ่ะน้ำยาปูใช่ไหมใช่ครับเจ้านี้เด็ดแต่เผ็ดแต่ร้านอะไรผมจำชื่อร้านก็ไม่ได้ว่ะน่าเสียดายมากชื่อร้านเขาโอ้โหถ้าเขาดูอยู่เขาเสียใจเนี่ยนั่นสิไม่อยากเขาเสียใจเลยฮะถ้างั้นเขียนเข้ามาว่าร้านอะไรยาปูอะไรอ่ะยกน้ำมาให้ไงผัดมีเหมือนเอาปูไปเก็บพี่เหมยมีพริกป่นไหมครับพี่เหมยมีค่ะขออนุญาตหน่อยนะรบกวนหน่อยนี่น้ำชิมน้ำเย็นกันค่ะเด็ดเดียวดีเด็ดพี่ไม่เอาน้ำเย็นให้เขาขวดน้ำเปล่านะน้ำเย็นครับน้ำเปล่าชาเขียวป่ะมีเพปซี่ด้วยนะไม่เอาครับน้ำเปล่าครับพี่เนี่ยพี่ตึ๊บมาตลอดแล้วเขาเป็นพม่าแล้วเขาเป็นคนไทยก็เหมือนแม่บ้านหนูอะอีหยงหน้าตามันคือพม่าเลยอะแต่เขาคนไทยใช่นี่โอ้ขอบคุณมากพี่ไม่ใส่ผักเลยนี่เขาถ่ายทอดนะเนี่ยฮะแล้วแต่นะชอบ Facebook หรือ Instagram ใช่ไหมแล้วแต่อย่างที่คนจะหาว่าเราไร้สาระไหมก็ไม่นะบางทีเขาก็อยากรู้ว่าชีวิตส่วนตัวพี่ยุทธตอนนี้พี่ยุทธเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่หลายคนก็ถามครับก็ได้ไงขนมจีนก็ใช่ไงมันจะไร้สาระอะไรอ๋อต้องเติมพริกป่นเหรอใช่นี่อะไรแมงลักใช่ไหมแมงลักทำไมเขากินแมงลักทำไมไม่กินหัวเราะผาก็กินได้แหละพี่แต่ผมไม่ข้าวมั้งจะกินเมื่อไรเดี๋ยวน้องพี่เด็ดให้ไม่เป็นไรเขาคงพิสูจน์กันมาแล้วแหละว่ามันเข้ากันมากกว่าถูกป่ะล่ะเหมือนกินข้าวขาหมูอ่ะทำไมต้องกินพริกสดกับกระเทียมเพราะมันเลี่ยนถูกป่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยผมไม่ต้องผมกินน้ำอุ่นนี่ใบอะไรก็ใบหกหลกฮะหกหลกมั่วป่ะหิมพานม่วงหิมพานตังกวาไหมได้หมดฮะอ้าวนี่เดี๋ยวนี่เปิดสิครับพี่อีกนะเนี่ยเป็นพี่อีกนะอ้าวอ้ามหิวข้าวพี่ตั้งแต่เช้าเพิ่งกินเนี่ยบอกว่าจะมาแต่เช้าไหมเหรอนี่อันนี้ของพี่บอกแล้วว่าน้ำยาปูเนี่ยเขาปูเป็นปูจริงๆเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เราตักมาต้องเยอะแล้วจนหมดแล้วแล้วก็ต้องมีผักใช่ไหมมีผักคนจีนก็ต้องกินหมี่ซั่วหน่อยนั่นแล้วนี่ก็เป็นเรียกอะไรก๋วยบ่าใช่ไหมจนไม่จักนะ
เอาอีกไหมเอาอะไรอีกไหมเป็ดไก่นะครับต้มจืดหน่อยไหมไม่เอาแล้วเดี๋ยวต้องไปฟิตเนสบ้านนี่กุ้งวันนี้เตะบอลกายของตนกุ้งก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะใหญ่มากฮะใหญ่มากใช้คำว่างี้เลยใหญ่มากใหญ่มากอ่ะทานด้วยกันฮะถ้าติดธุระป่าปังก็ตามสบายไม่ว่ากันถ้าพอมีเวลาถ้ามีขนมจีนอยู่แถวนั้นมีข้าวอยู่แถวนั้นไปหากินมาแล้วกินด้วยกันด้วยกันสดกับแบบนี้นี่อันนี้อินสตาแกรมใช่ไหมอินสตาแกรมครับนี่ใช่ไหมใช่ครับอย่าไปหวังคาดหวังว่าจะมีสาระตลอดเวลาไม่จำเป็นใช่ไหมก็บางคนอยากรู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเต็มปากเลยนะต้องไปมึงนี่ดีกว่าเฮ้ยเอาเนี้ยไม่เป็นไรมีปัญหาป่ะไม่มีไม่มีง่ายได้ไหมอย่างนี้จบไหมจบ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 เกือบจะเรียกว่ามุมเดียวกันเลยใช่ไหมเติมพริกเข้าไปอีกแล้วเนี่ยไม่นี่ก็เผ็ดแล้วนะผมเผ็ดแล้วอ่ะพี่ไม่สบายตอนนี้รักไหมพี่เหมยนะขอบคุณนะครับพี่เหมยมึงกุ้งป่ะอยู่ข้างหลังนี่นะเดี๋ยวก่อนใครจะทำอย่างเราเนี่ยใครจะทำอย่างเราเนี่ยทำไงกินข้าวถ่ายทอดเพื่อเป็นเพื่อนกันนี่นี่ฮะบักกล้วยอ่ะกล้วยบักกล้วยบักสลับซะละอร่อยมากพี่อร่อยไหมทำเองเขาน่าจะทำเขาน่าจะทำร้านนะนี่ขายได้เลยนะกล้วยบักนี่มีมานานแล้วหรือเปล่าหรือไงเผือกใส่หมูเผือกใส่ฟองเต้าหู้ใส่กลิ่นอะไรทั้งอย่างอ่ะเผือกปะเกือบเกือบขายได้ไหมขายได้นี่ขายได้เลยมือตามสบายนะแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกเขาบอกไม่เห็นหน้าโก้ปรับนิดนึงได้ละได้ละโอเคไหมโอเคอ่ะต่อไปเหงาแล้วอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องถ่ายทอดไม่มีเพื่อนรอเวลาโก้ระวังนะก็สำหรับคนเหงาไงช่วงนี้ถ่ายตลอดนะไม่อ่ะถ่ายได้กินอาการมันไม่เก็บคิดถึงพี่ก็ไม่เก็บก็ไม่เป็นไรเนี่ย มันเหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมเหมือนทีวีเลยเฟซบุ๊กเนี่ยมันดูย้อนหลังใช่ไหมดูย้อนหลังได้อินสตาแกรมมันดูย้อนหลังไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนถ้าคุณจะดูรายการเรื่องเล่าต้องดูเวลานั้นเท่านั้นผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยแต่ตอนนี้เรื่องเล่ามีย้อนหลังนะเออมีย้อนหลังตื่นกี่โมงเนี่ย9โมงกว่าโอ้นอนนอนบอกออกแล้วออกมาเลยไหมอ่ะนอนจะ2ทุ่มอ่ะบอกเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวพี่เดี๋ยวมาเลย9โมงกว่าถึงนี่กี่โมงนี่บ่ายโมงมาถึงอีก15นาทีบ่ายโมงก็ต้องเตรียมของเตรียมอะไรเพราะหนูไปเตะบอลกลางถนนนี่ที่ไหนที่ไหนสนามบอลลอยฟ้าอะไรพระรามเจ็ดเอาหลายด้านเพื่อนมันคนใต้แปดทีมอาราบอยด้วยไม่มีอะไรครับอย่าคาดหวังอะไรเยอะเนี่ยเราพวงไงฮะจะกินไปเลยก็ดูแบบกินไปเออไม่เป็นไรหลายคนเขาคิดถึงพี่พี่ก็คิดถึงโก้นี่ใช่ไหมบางคนบอกกินโชว์เห็นแล้วหิวเอ้าเนี่ยปูเนี่ยปูเป็นปูเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่ขนมจีนเลย
อะไรหัวอะไรนะหัวอะไรนะทะเลาะพวกหลอกกินได้เหรอมองพวกหลอกกูแต่หนูตัดไอ้อะไรของพี่เนี่ยอะไรกล้วยบ้าเออถูกใจไหมจะอะไรกินไหมวันหลังให้ทำแล้วมากินเนี่ยเอาป่ะเรียกนี่สูตรแม่เหรออืมสูตรแม่ดีพี่ดีอร่อยจริงอันนี้สูตรบ้านพี่เองเลยเหรอใช่ตอนคือยังทำตอนที่แม่ยังทำเขาก็ทำแจกนะเนาะอืมเก็บได้ยอดเก็บไปได้นะได้แต่มีตัวไม่ใช่ทางว่ะอะไรนะมีตัวไม่ใช่ทางไม่ชอบแฮะมันไม่ใช่อ๋อแล้วแต่คนไงอืมแต่ก๋วยบ้าอร่อยคนดูต้องเยอะอ่ะกินข้าวเมื่อวานพี่ไม่มีเสียงเลยตอนเช้าเพราะไม่รู้ตื่นมาไอปวดที่โครงเลยเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะก็อย่าไปเยอะไม่สบายก็อย่ารับงานนอกเยอะเราอ่ะไม่รับนักเขาไม่ต้องงานแล้วไปเดินเยาวลงเยาวราชก็หรือถ้าเลื่อนก็จะติดตุ๊กจีนใช่ไหมรับปากไว้นานแล้วนัดไว้นานแล้วเป็นแบบ2อาทิตย์เงี้ยคนเราต้องรู้ตัวเองว่าร่างกายเป็นไงจะถามหน่อยนะอันนี้ถามจริงถามบอกเตอร์เลยเมื่อไหร่จะไปออกกำลังกายกันน้องเมื่อไหร่ก็ได้ฮะนี่จะป่วยอยู่ไหมป่วยทุกครั้งไหมฮะพี่ก็มีข้ออ้างอะไรทุกครั้งอ่ะอ้าวเดี๋ยวเกิดไปโดนจับแบบไอ้นั่นน่ะจำได้ป่ะจับอะไรไอ้พวกสถานกำลังเนี่ยมันมีนะที่ไปเต้นเต้นอะไรกันน่ะก็มันเอาผู้หญิงไปเต้นอะไรจำได้ไหมใช่จำได้จ้านั้นมันอยู่ตรงรัชดาเขาบอกเคยไปพี่ตกใจเลยก็หนูเคยไปที่นั่นแต่ว่าที่หนูเข้าประจำเนี่ยที่นี่บอกร้านนี้พี่มันสะดวกมากเลยมีแต่คนแก่ใช่อย่างงี้อย่างนี้อีกสองวันมีข่าวเลยก็ใครจะไปรู้ว่าโอ้โหอีกสองวันข่าวออกเลยแต่ถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราเห็นว่าเออเขาผู้หญิงมาเต้นๆเราก็เดินออกสิก็อย่าอยู่สิทำไมอ่ะอันนั้นเขาจัดงานปีใหม่กันชัวร์เปล่าชัวร์ฮะชัวร์ร้านเต็มแกกุ้งดิกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวแกให้พี่ตวงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กพอมีเยอะมากเลยยกมาไหมพอคนนี้อิ่มแล้วฮะคือพี่ก็แบบมันหลายอย่างไปมันก็ไม่อร่อยหรอวะไอเนี่ยเลือกมาเลยอืมเด็ดก๋วยบ้านที่เด็ดบ้านที่ฮะไม่ใกล้ผมแล้วน้ำใส่น้ำจิ้มบวยบางทีไหว้พี่ก็กินอย่างเดียวพี่กินอย่างเดียวก๋วยบ้านน่ากินอ่ะก๋วยไม่ค่อยกินกวนเล็กกวนเล็กกวนเล็กหวานโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ของโก้นี่เฟซบุ๊กโอ้โหมันดีกับสุขภาพป่ะดีต่อใจดีต่อใจนะแต่ว่าหนูเชื่อนะพี่ยุทธ์ถ้าจริงแล้วพี่ยุทธ์เริ่มหัดออกกำลังกายนะพี่ยุทธ์จะร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ควรจะอะไรควรจะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเอาที่วางนี้เมื่อคืนนอนกี่โมงโอ้โหสองทุ่มหลับแล้วเมื่อคืนจริงๆคือเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยนัดกันว่าจะมาเมื่อคืนใช่พอสักทุ่ม
หกโมงกว่าพี่หนูรู้สึกไม่สบายอะง่วงมากเลยอ้าวเราต้องรู้ตัวเองดิไอ้ตั้มไม่ไอ้ตั้มอะไรเนี่ยเลวไอ้ตั้มนี่เลวเลวมากบอกเลยอย่าไปนินทาเขาไม่ได้นินทาด่าเราตรงเนี่ยเรื่องมันมันไปได้นะทุกทุกตัวท่านะมันไปตกหนูที่งานแล้วนะมันไปตกหนูที่ทำงานแล้วมันไปได้ทุกทุกตัวท่าพอหนูถ่ายรายการเสร็จไปปุ๊บไอ้ตั้มเอาของขึ้นรถด้วยแล้วก็บอกเฮ้ยตั้มเดี๋ยวมึงเลยแวะบ้านพิยุทธ์ด้วยนะเดี๋ยวกูจะต้องเอาของไปให้แกก็มีคนฝากให้แกเฮ้ยเดี๋ยวกูโดดลงตรงนี้ได้ป่ะกูจะไปฟิตเนสโอ้โหในใจนี่เดี๋ยวไอ้สัตว์ในใจนะในใจนะไม่ได้พูดออกไปไม่ได้พูดออกไปโอ้โหไอ้สัตว์นี่กูทำงานมาทั้งวันเออคือมึงเลยไปบ้านพิยุทธ์เพื่อเอาไปให้มึงจะไปเล่นฟิตเนสเออโถรักสุขภาพขึ้นมาแล้วหนูก็แบบคือหนูนอนอยู่ในรถหนูก็แบบเริ่มหลับๆง่วงๆหนูก็เลยโอเคงั้นมึงเข้าบ้านเลยเดี๋ยวกูนอนแล้วพรุ่งนี้กูเอาไปให้แกเองเออนี่อะไรอ่ะเตาเต้ยตัวละ1,700ตัวละ1,700ตัวละ1,700แม่ทำไมมาช้าจังเตาเต้ยถ้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยจะไม่ให้เหลือเลยไหมคุณปลากล้วยพอแล้วเดี๋ยวมึงกินไหวป่ะพอแล้วเดี๋ยวรอกินรถช่องไงเดี๋ยวเข้ามาหลายครั้งเดี๋ยวมาบ่อยเดี๋ยวว่างก็มากินได้ป่ะเตาเต้ยอ่ะดูอ่ะชวนอ่ะใหญ่กว่าหน้าดิไม่ต้องจับนี่จับนี่โอ้โหใหญ่กว่าหน้าโก้อีกอ่ะดูดิอ่ะขยับมาทางนี้กล้องนี้ขยับมาทางนี้กล้องนี้เออเห็นไหมเตาเต้ยอันนี้เขาบอกว่าพี่สาวไปซื้อพี่ต่างซื้อมาบอกเอออยากซื้อตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยตัวนี้ละกันบอกตัวนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านลำไส้อะไรเสร็จล้างไส้เสร็จปุ๊บ1,700จะไม่เป็นไรไหว้บรรพบุรุษใช่ดีได้กินของดีใช่ดีไหมดีไหมต่อเต้ยดีไหมดีฮะบรรพบุรุษได้กินของดีหนูก็ได้เป็นลูกช้างก็ได้กินของดีด้วยนี่กินกินกันเฉยๆครับสาระไม่มีเลยไม่มีอะไรแล้วเลยจะ 5,000 แล้วคนบางคนเขาก็คิดถึงพิยุทธ์อย่างนี้แหละผมว่ามันเรียกความพี่ว่ามันเรียกความผูกพันใช่มันใกล้ชิดเนี่ยใช่ไหมสุดสุดเห็นไหมเห็นไหมกล้องอย่างนี้เลยเหรอเห็นลองกันคือพี่เนี่ยสายตายาวและสายตาสั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นมันมองไม่เห็นถ้าจะเห็นต้องดูใกล้ๆหน้าเกลียดเลยทีนี้หน้าพี่เต็มจอแล้วต้องใช้แว่นแบบแว่นสายตายาวจำได้เลยสมจีนเจ้านี่เคยไปออกรายการพี่อ่ะใช่ใช่ใช่ป่ะใช่ฝากความคิดถึงมาป่ะฝากทุกคนเขาคิดถึงประยุทธ์หมดแกปลาแกกินเลยพี่ค่อนข้างอิ่มกินเองกินเองเออกินแต่ว่านี่คือข้างในเขากินไปครึ่งแล้วครึ่งข้างล่างเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิ้นเด็ดเก็บไว้ก็ไม่อร่อยรู้ป่ะพวกเนี้ยถูกต้องด้านล่างบอกคุณโก้จะผอมไหมพี่โก้ตอนเย็นมีเตะบอลใช่ครับก็ตอนเช้ากินได้ไงตอนเช้าอยากกินอะไรกินเลยกันออกกำลังกายเพราะเราต้องใช้ชีวิตเดินไปเดินมาขยับแข้งขยับขาก่อนนอนเท่านั้นที่ห้ามกินลำดวนไปไหนครับลำดวนเข้าห้องเข้าห้องเย็นไปแล้วกลัวอะไรอ่ะฮะคือระแวงหรือลำดวนทองดีเนี่ยถ้าพี่อยู่เนี่ยไม่กัดก็ไม่ควรป่ะถ้าพี่อยู่มันไม่มีทางกัดแต่ถ้าพี่ไม่อยู่มันก็กัดหนูไงต้องอยู่ไหมล่ะมันก็ไม่ควรพี่ไม่ควรเสี่ยงอะอะไรอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราไม่ควรพี่ตรงนี้นะ
หนูอยากให้พี่กินมันคือราชาของปลาทั้งตัวพุงพุงมันมีโอเมก้า3ด้วยตรงนั้นนะตรงไหนก็มีตรงพุงมันจะมีมันไขมันโอเมก้า3ไข่พี่ไม่เอาแล้วหนูกินเดี๋ยวหนูจะเตะตลาดกินไข่พี่ไข่นะดูเนี่ยใช่ป่ะใช่ฮะเป็นไข่ไข่ปลาตัวพันเจ็ดเต่าเต้ยไงเต่าเต้ยเทศกาลด้วยเป็นบุญของหนูที่หนูมาบ้านพี่วันนี้ฮะดีแล้วครับตอนแรกหิวมากพี่ตอนขับรถมาใช่ไหมคือถามจริงที่คุยกับพี่เมื่อเช้าแล้วนอนต่อใช่ไหมนอนต่อใช่ป่ะก็หนูถามพี่ไงว่าที่หนูออกรถมาหนูถามพี่ว่าพี่กินข้าวยังลูกบอกว่าพี่กินแล้วนิดๆนะว่าเดี๋ยวพึ่งอิ่มนะหิวข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวเป็นเพื่อนมันจะกินยาไงใช่ต้องกินอะไรรองท้องไงแต่อันนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องพี่ต้องกินนี่ต้องกินยาต่อใช่ป่ะทักทายมาพ่อลูกชัดๆอะไรเนี่ยฮะน้ำลายไหลเลยอันนั้นแหละเป้าประสงค์อันนั้นแหละเป้าประสงค์เลยอยากให้ดูไลฟ์แบบนี้แล้วน้ำลายไหลแล้วออกไปหาที่กินกันใช่ไหมอย่างอื่นเรื่องรองเลยดาวยั่วดาวยั่วดาวยั่วไปซื้อของให้แม่ที่ไหนตลาดตลาดตลาดปฐมกรไปแจกข้าวเหรอขับรถย้อนขึ้นมาดิย้อนมาทางกลางกะปิใช่ไหมใช่แม่แต่หนูออกหลังบ้านหลังบ้านหนูออกทางตลาดได้เลยเป็นหมู่บ้านใหญ่เมื่อวานทำมันนี่แม่กินอร่อยมากปลาช่อนไม่เหรอปลาช่อนไปหาจากที่บอกโต้งบ่อหน้าเหรอบ่อที่หนูพี่ยังมีเหรอมีโอ้โหบานได้ใหม่อ่ะได้เอาปลาช่อนบ่อโลนี่เป็นโลเลยนี่ตัวเท่าแขนพี่อ่ะเหรอสองตัวมาแล้วพุงแบบพุงหนูกับแม่อิ่มแล้ววะรอหนูอิ่มแล้วอ่ะหนูก็หยุดหลังละช่องแล้วกินอย่างนี้แล้วเย็นกินอีกไหมเย็นกินโปรตีนไม่กินละข้าวไม่กินละกลางวันก็ได้อีกถ้าสมมุติว่ามีถ้ากินอีกตอนอย่างเงี้ยถ้าหมายถึงกลางวันเนี่ยกินได้อีกได้อีกแต่เย็นก็ไม่เอาละมันก็ไม่ได้ทรมานตัวเองไงเข้าใจป่ะเพื่อกินอะไรได้นี่หนูจะช่วยพี่เนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่พี่หนูไม่ช่วยนะกุ้งเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณต่อยุทธ์รักชวนเนี่ยหนูไม่กินนะกุ้งกินนะช่วยเยอะเลยช่วยเอาอีกป่ะเอาแล้วนี่แม่จริงๆดีใจนะใช่มีโอกาสเดี๋ยวนี้เนี่ยมันผูกพันกันได้แบบนี้นะมันถึงได้ไงบางทีใช่ไหมมันก็แบบเหงาๆไหมคนละครึ่งดูวิธีกินน้ำพี่ไหมยังไงนี่ไงลองคือกินน้ำอย่างนี้มันบังคับตัวเองว่าต้องกินให้หมดกินให้เยอะพร้อมไปเอาใช่แต่ถ้าไม่สบายกินน้ำเยอะๆก็ดีไม่งั้นเราจะลืมใช่เราจะลืมว่าต้องกินน้ำโอ้โหถูกไหมอายุเยอะมันก็กินไม่ได้เยอะนะใช่ไหมนี่พี่เหมือนไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวแม่งวันตอมเดี๋ยวเพื่อกินอีกใบกินได้พ
ี่เมยครับพี่เมยพี่เมยเคยเจอจริงเหรอเขาเคยเห็นหลายครั้งแล้วเคยเห็นที่ไหนเนี่ยอินเคยมาเจอเขาเหรอแต่จริงนะบอกแล้วหมี่ตัวนี้ไม่เป็นอะไรที่ไม่ถูกจริตนะเขาไม่มีอะไรกินอ่ะกินเปิดประตูเนี่ยแก้วเจ้าจอมเดินเปิดประตูเนี่ยเรียกมาแล้วนะมาแล้วพี่มายครับเก็บของมาหน่อยครับมาเลยเกียร์จ้าช่วยหน่อยรบกวนหน่อยพี่แล้วก็ตอนนั้นไม่ชิมหรอเนี่ยหนูกินหนูไม่ชอบกินนะพี่หมี่ตัวหรือกินอันนี้ไว้เนี่ยไว้เดี๋ยวล้างตรงนี้ไอ้ที่เก็บไปโน่นก็เก็บไปแล้วช่องอยู่ไหนไม่รู้เอาไปโน่นมาจัดมาฮะขอน้ำแข็งด้วยนะครับอ่ะลองอ่านความเห็นต่อจากอ่านดิอ่านดิฮะเลยอ่านให้หนูด้วยตอบให้หนูด้วยทำไมน้องโกเสียงเปลี่ยนคะให้ฮอร์โมนให้ฮอร์โมนให้มากี่ปีแล้วคะให้มา2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าไอ้คำถามหลังที่เติมเองตุ๊ดจีนต้องทานเป็ดทานไก่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้ออื่นได้นะกินปลาจะหมดตัวแล้วโกติก็เกือบหมดนะวันนี้ไปเที่ยวไหนวันนี้ไปเตะบอลกลางกุศลครับโกไปเตะบอลกลางกุศลพี่ต้องพักผ่อนร่างกายก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะพี่ไม่สบายนี่ของโก้บ้างโอ้ยมีคนลาวเขียนเข้ามาด้วยพี่น้องลาวอ่ะสบายดีเออน่ารักมากนี่ฮะดูจนต้องลุกไปตักขนมจีนมานั่งกินด้วยเลยนี่นี่มันเป้าหมายเลยขอบคุณนะขอบคุณครับนี่อ้าวจ๋าได้ดิครับทำไมไม่ได้ล่ะนี่พยาบาลแม่พี่มาหยุดไม่ได้ถ่ายรูปด้วยมาถ่ายไงใครถ่ายเซลฟี่เนี่ยนะเขาถ่ายเองเซลฟี่ก็ได้ค่ะร้อนไหมหนึ่งสองขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเอามาพี่ตายดูถ่ายอ้าวพี่เห็นบนอยู่นี่เดี๋ยวพี่เห็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเดี๋ยวมันมาบ่อยไม่ต้องห่วงครับบอกหนูได้ไหมได้ครับอันนี้บ้านนู้นพี่อันนี้อามานี่ของหนูไหนเก็บไว้ไหนบ้างอันนั้นไปบ้านเราเก็บใช่ไหมนี่พยาบาลที่ดูแลแม่พี่ครับแล้วก็ผู้ช่วยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ดูแลแม่พี่หรือขอบคุณที่เก็บขอบคุณที่ดูแลแม่พี่ไงเหมยเอาไปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะกินขนมแล้วตอบคำถามกันตอบเลยตอบเลยใครมีคำถามเดี๋ยวเพื่อนเขาเก็บก่อนอ๋อช่วยเขาเก็บใช่ฮะอ๋ออ่ะอ่านข่าวให้ฟังหน่อยถ้ามีเวลานะครับหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ประกาศไม่ได้เป็นพิธีกรแล้วนะถ้าอ่านก็อ่านให้ฟังกันเฉยๆเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันลองสมมุติว่าลำดวนกัดโคตรติตายที่บ้านก่อนลูกต้องอ่านข่าวด้วยฮะก็ปล่อยออกมาดูสิจะได้บรรยายไปเลยฮะก็ปล่อยมาได้ไงปล่อยไหมฮะอ่ะงั้นของผมพักตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเดี๋ยวจะก็เดี๋ยวกินอะไรแล้วช่องใช่ไหมวัดเจดใช่ไหมที่ฝากมาให้ใช่ไหมของก็ช่องวัดเจดเองเลยใช่ไหมใช่ก็มาวางมาออกรายการอ๋อเขาเคยเอาไปให้พี่ที่ช่องอ่ะเป็นถังเลยไม่ได้เป็นถังเป็นคันรถใช่คือแจกกินกันทั้งช่องใช่ครับแจกกินกันทั้งช่องฮะตอบบ้างสิตอบมาเดี๋ยวหนูจะตอบของหนูมากมาอันนี้เราอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ดีแล้วหนูอ่านไหมโอเคแล้วเห็นไหมคิดถึงนะครับคิดถึงพยุทธใช่ไหมฮะอีกนานไหมคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับกว่าจะกลับมาอาพยุทธเอาน้ำนี่ไปให้เก็บให้แม่บ้านด้วยครับผมนะเดี๋ยวหนูอ่านให้ตอบให้นะฮะลำดวนไม่เอาขาพ่อนะลูกหมาไปไหนคะพี่โก้กลัวเอาออกมาแกล้งขาไม่เอาโชว์ตัวลำดวนหน่อยนี่มันนั่งอยู่ข้างๆหนูเนี่ยสบายดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวนะครับ
สบายดีนะขอให้บุญที่พี่ทำคุ้มครองให้โชคดีตลอดไปใช่ครับหนูเชื่อว่าพี่ยุทธก็ทำอะไรมาเยอะเอ้ยไม่เอาลำดวนอย่าดมพ่ออย่างนี้ที่ลูกลำดวนออกไปลำดวนลำดวนออกไปนี่ต้องเสียงลำดวนยังคือต้องกับหมาที่เราต้องนี่นะฮะไอต่อหมาดุเหรอครับโอไอตัวผู้อ่ะไอตัวผู้ดุมากอยู่ในกรงครับไอทองดีนะครับโกหลอกขึ้นขอบคุณมากครับอ่านคุณยุทธนะครับแฟนแมนยูคิดถึง2คนมากไม่เอานะตามไม่ทันก่อนพี่เมียแล้วก็มาคุยกันลำดวนไม่เอาไงอย่ามองอย่างนั้นแสงเข้าหน้ามองไม่เห็นแสงมันเข้านี่ฮะหนูบังให้แล้วเขยิบมางี้ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนะไปลำดวนเข้าพอมาดิเริ่มมาพอมาดิลำดวนมาเร็วไปละไปละได้ไหมได้ต้องอย่างนี้พี่แสงแสงมันเข้าแล้วมันแฟร์อ๋อย้อนใช่ไหมมันแฟร์อ๋อมันฟุ้งมันฟุ้งฟุ้งมาแววมาแววเดี๋ยวเอาวางไว้เดี๋ยวเติมโอเคกับใจบ้างไว้อันนี้มันหน้าพี่อยู่คนเดียวเนี่ยก็พี่ก็เติมไปสิให้หนูนั่งด้วยเราก็ถอยหลังมาหน่อยฮะพี่ต้องแท็บไปอีกฮะไม่หาอะไรทั้งนั้นแท็บไปอ้าวนี่อะไรได้ไหมได้อันเนี้ยทันนี้ล่ะโอเคแล้วก็มานั่งฟุ้งกัน2คนอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของพี่ใช่ไหมใช่อันซ้ายของพี่อันนี้ของโก้ของหนูผมโก้ภาพชัดกว่านะอยู่ที่กล้องด้วยพี่ฮะอยู่ที่กล้องด้วยมันก็รุ่นเดียวกันแหละแต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าทำไมของพี่มันไม่ก็ช่องวัดเจ็ดก็ช่องวัดเจ็ดเขาฝากมาให้พี่เขาคิดถึงพี่เขาว่าจะเอารถช่องมาให้พี่ที่บ้านเขาบอกอยากมาเยี่ยมพี่อยู่ตัวลำดวนเอาแยะทำอะไรนี่ไงบังไม่ให้แสงมันแฝงไงปะโอ้มีป้องกันแสงสะท้อนด้วยนะโถทำหนังมาก่อนฮะพี่เป็นนู่ห้างเงี้ยอยู่ที่ข้างล่างนี่หน่อยคืออะไรมันอยู่ข้างล่างนี่นะนี่ไงใช่ไงใช่คือใครมาที่บ้านเนี่ยเขาไม่เคยกลัวลำดวนเลยเอานี่เป็นไรแบตหมดเปล่าฮะแบตหมดหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวเวลาถึงเราช่องฮะเราช่องทำไมวัดเจ็ดของก็ดีจริงแบตหมดเปล่าไม่หมดให้ดูเนี่ยนี่พี่เกียบรถช่องวัดเจ็ดโอ้โหสุดยอดจริงๆจริงอร่อยเอามาคันรถหนึ่งอ่ะพี่ตกใจเลยของหนูเวลาแกมาให้ก็ไปเป็นถังกันว่าจะไม่ได้ไปถึงรถไอ้นั่นนั่นไปรถเข็นใหญ่ๆอ่ะใช่เป็นพี่เป็นหลายๆแพ็คอ่ะของหนูโอ้โหแพ็คเดียวนี่ก็แบ่งข้างๆบ้านกินกันแบบแล้วจริงๆพวกนี้ต้องกินสดใช่ไหมแล้วก็ห้ามแช่นะรู้ป่ะไม่แช่ไม่ให้แช่เย็นแบบแช่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกาะนึกดูเลยว่าเจ๊จะมีของปลอมอ่ะฮะไปหาแล้วช่องทานกันถ้าหาว่าเจียทันก็ตามสบายดีมากดีมากแต่ถ้าไม่ทันก็คว้าเราช่องไว้ก่อนอะไรก็ได้ขนมกินร่วมกันนี่ถือว่ากินข้าวด้วยกันใช่ไหมใช่บ่ายโมงครึ่งก็เลยมีคำถามว่าอย่างลดน้ำหนักเนี่ยนี่มันของหวานนะใช่ครับกินได้เหรอเขากินได้นะแต่ว่าไม่ได้กินพร่ำเพื่อคือกินได้ให้มันคุ้มกับที่อร่อยคุ้มคือจริงแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยแคลอรี่นี่พูดถึงตามหลักการเลยมื้อเนี่ยกี่แคลอรี่แล้วประมาณว่าหนูเดาไว้ประมาณ900เป็นพันอะอาจจะให้พันหนึ่งเดี๋ยววันนี้หนูไปเตะบอลเตะ6แมตช์แล้วพี่ว่าหนูน่าจะคือเวลาเราเดินเราขยับขยายพี่ก็นั่งของพี่อยู่ดีๆถูกไหมใช่ด่าพี่ไปดูด่าอะไรก็บอก6แมตช์
หกแมตช์หกแมตช์ไงก็กลัวไอ้ตัวพี่ฮะมันด่าทำไมดูได้ด่านี่มันด่ากันชัดไม่ได้ด่าชอบไหมถ้าสมมติทำอย่างนี้คือถ้าไม่ชอบวันหลังเราจะได้ไม่ทำชอบเหรอต้องมีว่างๆไม่มีอะไรก็นั่งเจอกันนั่งเจอกันแล้วก็ถ่ายทอดสดบอกความเคลื่อนไหวกับแฟนใช่ไหมคือเมื่อวานเกือบจะไลฟ์แบบไม่มีเสียงแล้วแบบลิปซิงค์อ่ะตื่นมาเสียงหายไปเลยต้องรอตอนบ่ายอ่ะตอนบ่ายหาเจอเหรอเออตอนบ่ายถึงเจอหาเจอไม่รู้ไปไหนตอนเช้าหาไม่ได้ไม่รู้ใครเอาไปต้นเลยไม่ตอบคำถามมั้งผอมสวัสดีครับนี่ฮะตอนนี้คุณโกติแฟนคลับดูด้วยขอบคุณมากเพจนี้นี่แบบพี่โจ้บ้านใครครับพี่โจ้เพื่อนพี่แฮกเป็นตำรวจอยู่ที่ภูเก็ตครับกวนตีนมากพี่โจ้พี่ชายหนูเป็นตำรวจด่าตำรวจกวนตีนเอาพี่หนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้ด่ายศถาบรรดาศักดิ์คนหนูด่าพี่หนูอ๋อไอพี่โจ้เนี่ยพี่โจ้นี่เคยได้รางวัลอัจฉริยะข้ามคืนเป็นแชมป์ได้เงิน1ล้านบาทแล้วเดือนเดียวหมดอัจฉริยะเอออัจฉริยะมากใช้เงินอัจฉริยะมากพี่โจ้เนี่ยบอกเลยว่ากวนมากเพื่อนพี่แฮกเป็นพี่หนูคนรับถือมากดีไหมว่าหลังมานั่งทำอย่างเงี้ยลองถามแฟนๆดูแพทริกด้วยแพทริกเราถือเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ว่างๆก็เราเปิดนี้แล้วก็เขียนมาคุยกันหรืออ่านข่าวให้ฟังแต่ไม่ได้เป็นพิธีกรใช่เขาเรียกว่าอ่านแบบเขาเรียกว่าอ่านแบบอะไรนะอ่านให้คนในสมาชิกครอบครัวฟังใช่ดีไหมดีต้องไปเรียนรู้อีกเยอะพี่อ่ะพี่ที่ทำไม่เป็นเล่นอินสตาแกรมเป็นเพราะใครนี่ไงนี่ให้ใครเปิดหนูเปิดให้เออนะครับหนูเปิดให้แล้วทุกวันนี้ก็จำพาสเวิร์ดตัวเองไม่ได้คนก็ยังสงสัยว่าเออจำพาสเวิร์ดตัวเองไม่ได้นะจำไม่ได้เปิดไม่ได้ซึ่งถามว่าหนูเป็นคนเปิดให้หนูได้ไหมไม่ได้คือจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนพี่ยุ้ยก็เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไม่ค่อยชอบเปิดเผยกับสังคมข้างนอกก็คิดว่าตัวเองเป็นนักข่าวธรรมดาหนูก็บอกกับพี่บางทีบางครั้งคนเขาก็อยากเนี่ยจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าวันเช้าๆพี่ทำอะไรหลังๆมาเนี่ยพอเป็น IG แล้วถ่ายรูปไม่หยุดไม่ถ่ายโกรธด้วยไม่ถ่ายให้โกรธด้วยอย่างนั้นเลยเหรอใช่พี่เป็นคนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวหาวันว่างที่ไม่มีงานน่ะนั่งรถไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกันนะไปเรื่อยๆเออใช่แบบที่ไม่ต้องไปมีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายหรือไปอีสานเนี่ยค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นครับพักเนี้ยไปเที่ยวดูเรื่อยที่นี่มีอะไรเที่ยวเงี้ยสัญญานะจับมือเลยคุณผู้ชมทราบแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะบอกว่าเราจะไปภาคไหนกันเดี๋ยวหาวันว่างให้ไม่ต้องไปเครื่องบินแบบอะไรไม่ต้องขับรถไปขับรถไปเรื่อยไปกันสองคนพรุ่งนี้หนูว่างนะ เร็วไปฮะ เร็วไป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 เสียงดังไปขอไปฮะกูเตือนรอฮะทำแบบนี้ก็ดีนะใครคิดถึงอีอีจะรอนะครับขอบคุณครับจะไม่รู้ไงทำบ่อยก็ไม่คิดถึงนะฮะต้องมีอะไรมีช่องว่างให้คิดถึงเนี่ยว่าเขาเรียกอะไรนะคำคมเยอะนะเนี่ยใช่มีอะไรนะครับมีต้องมีช่องว่างระหว่างเราคือยังไงมันเป็นยังไงถ้าเจอกันบ่อยอ่ะสมมติเรากับแฟนๆก็แล้วกันเราถือว่าเป็นสมาชิกครอบครัวถูกไหมครับเราก็ต้องมีโลกของเราบ้างอ่ะถูกต้องท่านก็ต้องมีโลกของท่านบ้างถูกต้องถูกไหมพี่ก็ต้องมีโลกของพี่อย่างเงี้ยแล้วก็มีโลกเรามีโลกของเราเนี่ยโลกของเราเรากำลังตอบโต้กันอยู่คุยเป็นไงคะสบายดีไหมแม่พ่อปรัชญานี่ของคุณนี่แหละผมจำมาเนี่ยของคุณนี่แหละฮะคุยเรื่องอื่นว่าช่องเขาที่เด่นจริงอ่ะเมื่อวานนี้กินไอติมถั่วดำแล้วไอติมถั่วดำโบราณนารีโคราชแล้วไม่เอามาโคตรอร่อยคือตั้งแต่กินถั่วดำมาตั้งแต่เอาว่าลืมตาดูโลกจนถึงวินาทีเมื่อวานเนี้ยแล้วโลกไม่หยุดอ่ะแบบพอกัดปุ๊บแบบนี้เลยอ่ะโอ้โห
จริงพี่กัดถั่วดำแบบถั่วดำปุ๊บโลกไม่หยุดหมุนน่ะพี่เรียกไปเรียกไอศกรีมไอติมเนี่ยนะไอติมไม้ถั่วดำถูกไหมไอติมไอติมที่เป็นไม้ถูกไหมไอติมแล้วบอกน้องหนูนะครับถั่วดำกะทิถูกไหมใช่กัดเข้าไปแล้วไงนะโลกไงโลกหยุดหมุนจริงอร่อยมากคือพี่เข้าใจว่าเวลาเมื่อก่อนเรากินไอติมถั่วดำเนี่ยถั่วมันก็จะเขียวไอถั่วมันก็จะดำไอถั่วมันก็จะแข็งถูกไหมอ๋อใช่ถั่วมันจะแข็งแต่อันนี้เนี่ยถั่วมันก็แข็งนี่มันแค่แข็งนี่แต่อันนี้ถั่วไม่แข็งถั่วอยู่ตรงกลางแล้วมีกะทิล้อมรอบทำไงวะงงเลยเหรออร่อยมากกัดไปแล้วแบบคือเขารู้ว่าเขาใส่ควรใส่ใจตรงไหนอ่ะโลกหยุดเลยโลกหยุดหมดเลยเขาใส่ใจในไอติมแต่ไอ้ไม้ที่เตี๋ยบอ่ะพี่ไม่ได้สวยไม่ได้อะไรนะเป็นไม้ไม้ไผ่เนี่ยมาอันเท่าไม้จิ้มฟันอ่ะเตี๋ยบ2อันคือเขาใส่ใจถูกที่ไงควงต่อเอ็กโปนะครับอย่าลืมไปกันนะครับผมของอร่อย23-26เชลเลนเจอร์ในปีนี้ฮอ9ฮอ9ฮอ9เหรอปีแล้วจัดควอลัมฮอ9คนแน่นที่เล็กไปเอ็มโคเทียคือเอ็มโคเทียก็ไม่เล็กหรอกพี่แต่คนไปเยอะโดยที่เราไม่คาดมีอะไรอ๋อใช่ใช่ใช่แต่บอกที่เล็กก็ไม่ถูกเออก็ใหญ่อะใหญ่แต่ว่าเป็นบ้านการอาหารใครจะคิดว่าคนเยอะขนาดนี้ก็ใช่ไงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีโต๊ะให้นั่งกินอ๋อสมมติพี่ซื้อปุ๊บพี่นั่งกินได้เลยแล้วก็หารถเข็นที่ตัวเองสามารถเข็นกลับบ้านได้ด้วยแต่เข็นที่แบบแนะนำให้รถเข็นได้ที่ติดตัวอ่ะใช่รถเข็นติดตัวใช่ไหมอย่างนั้นจะไม่เกะกะใครเราเดินไปเดินไปแล้วก็เกือบ200ร้านค้าโอ้โหบอกตั้งนานคืออาจจะสงสัยว่าทำไมมันกินกันนานแล้วเกินเยอะมากเยอะมากคือมันเท่ากับก๋วยเตี๋ยว2ชามเลยมันเยอะมากอ่ะคือพี่มันพี่อะไรพี่เหมยเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าถุงเนี่ยมันกินได้ทั้ง4คนนะรู้ว่าเขาแบ่งครึ่งแล้วแบบของพี่ครึ่งหนูครึ่งเลยนะหนูว่านะผมตักไม่หมดสักทีอ่ะตรงไก่ทุกคนอะไรว่ามันไม่หมดเลยวะยังไม่หมดเลยใครรู้จักยาแก้ไอดีๆแนะนำหน่อยไอจะซี่โครงเจ็บหมดเลยเนี่ยมาแหวงฮะลองชิมยังมาแหวงยาแก้ไอไม่แหวงไม่อร่อยไงอ้าวพี่อยากหายอยากอร่อยล่ะฮะอยากอร่อยพี่จะกินเนี่ยแล้วท้องแทนกินยาแก้ไอก็ได้เออเนี่ยเขาห้ามกินของเย็นนี่ไงแหมไม่เกี่ยวหรอกดูเมื่อกี้เป็นคนเรียกเองด้วยซ้ำพี่เป็นคนเรียกแล้วท้องมาแล้วท้องมาไม่ห้ามกินของเย็นเนี่ยเออมื้อเดียวน่ะเราก็ไม่กินน้ำแข็งไงกินรสช่องกันทั้งวันที่ไงครับครับครับไม่ไหวพอละแดดเยอะมากฮะแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อกลับไปอาบน้ำแต่งตัวจบแล้ววันนี้มีงานป่ะนอกจากเตะบอลใบตุ้มคือโกตีเนี่ยอันนี้คงพูดได้เขาทำธุรกิจเขาทำธุรกิจใช่ไหมมันเป็นเหมือนธุรกิจ SB แบบนึงใช่ไหมก็คือเลี้ยงไก่ชนไม่คนใน Facebook เนี่ยต่างจังหวัดที่เขาตามเนี่ยคนไก่ชนตาม Facebook พี่บานเลยนะอ่ะพี่ต้องพูดไปดิพี่ต้องพูดไปดิพี่ต้องพูดไปใครเลี้ยงไก่ชนยกมือขึ้นอ่ะใครยกเป็นแนวเลยที่บ้านใครเลี้ยงไก่ชนหรือว่าปู่เลี้ยงก็ได้หรือว่าเราตื่นเช้ามาโอ้โหรำคาญเสียงไก่จังเลยอ่ะยกมือขึ้นมาเลยแสดงตัวมีเกือบทุกบ้านพี่อันนั้นก็ไก่ได้ถุนบ้านมั้งไก่ชนเหมือนกันหมดพี่ถ้าเป็นไก่บ้านคือไก่ชนอ่ะถามเนี่ยอ่ะแล้วโกะเนี่ยเลี้ยงเป็นธุรกิจยังไงเพื่อนเป็นธุรกิจของเพื่อนที่เราชื่นชอบเราก็มานั่งดูคือร่วมลงทุนแต่ว่าเขาดูแลใช่เราก็มีส่วนร่วมแล้วก็เพื่อนหนูเนี่ยคือไอ้ตั้มนี่แหละแม่เขาเลี้ยงอยู่ที่ไอ้ตั้มที่ตอนต้นด่ามันเนี่ยนะไอ้ตั้มนี่แหละตาแดงพ่อมันพ่อชื่อตาแดงแม่มันชื่อเจนีพ่อหัวล้านแม่หัวตึงฮะพ่อหัวล้านแม่หูตึงแม่หูตึงคือเอาเรื่องของพ่อแม่เขามาพูดทำไมเขาพูดให้ทุกคนฟังเดี๋ยวจะจำไม่ได้เฮ้ยตั้มไหนวะตั้มยังไงตั้มเตะบอลนะครับไอ้ตั้มเนี่ยคือเป็นเพื่อนกับโก้ตั้งแต่สมัยเด็กตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยแล้วก็มาเจอกันกัดประกาศตีไก่กันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้อยู่แล้วพ่อมันกับพ่อหนูเนี่ยกินเหล้ามาด้วยกันเข้าใจไหมแต่ว่าพ่อหนูเนี่ย
คือดื่มมากหน่อยแล้วก็พ่อมันชิงเลิกซะก่อนก็เลยยังไม่ตายแต่พ่อหนูไปแล้วเออๆอันนี้เป็นโทษทันโทษของเหล้าโอ้เหล้าขาวแล้วพ่อหนูกินเหล้าขาวคือมันอย่างงี้พ่อมันกับพ่อหนูเนี่ยเป็นเพื่อนแบบเพื่อนข้ามรุ่นประมาณเกือบ20ปีพ่อหนูแก่กว่าพ่อมันนะเออแต่ก็นั่งกินเหล้าวงเดียวกันเนี่ยเห็นไหมบ้านนี้นี่เลี้ยงไก่ชนเห็นไหมนี่เลี้ยงไก่ชนเห็นไหมแล้วยังไงก่อนเห็นไหมเยอะเลยเลี้ยงไก่เยอะเลยเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าไอ้ตั้มก็มาเป็นผู้จัดการหนูแต่มันแว็บแรกที่มาเจอกันเนี่ยเพราะว่าเรื่องไก่มันบอกเฮ้ยมึงยังเล่นไก่อยู่หรอมึงยังชอบไก่อยู่หรอมันถามหนูคือเด็กๆเนี่ยนะการพนันแบบเด็กทุกอย่างตีไก่กัดประกัดมาด้วยกันตั้งแต่เด็กปั่นจิ้งหรีดกัดประกัดมีหมดแล้วก็บอกเอ้ยกูก็ยังชอบอยู่นะก็ไม่รู้ว่ากูได้อยู่กับไก่มันก็เหมือนอยู่กับพ่อพ่อหนูก็ชอบไก่ชนหนูเลี้ยงไก่ชนตั้งแต่เด็กอ๋อเลี้ยงให้พ่อไงใช่เช้ามาก่อนไปโรงเรียนวันนี้ก็การน้ำไก่อะไรเงี้ยอันนี้คืออ้างพ่อว่างั้นเถอะว่าเลี้ยงแล้วเหมือนอยู่กับพ่ออ่ะไม่อ้างก็ได้หนูชอบจบตัดเรื่องพ่อไปโอเคไหมโอเคโอเคอะไรต่อแล้วยังไงต่อก็สุดท้ายก็แล้วมันเป็นยังไงซุ้มอารามบอยเนี่ยก็ตอนแรกหนูก็ไปเลี้ยงฝากคนนู้นเลี้ยงตัวฝากคนนี้เลี้ยงตัวฝากคนนู้นเลี้ยงตัวฝากเลี้ยงตัวอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นนักแสดงใช่ไหมทีนี้เราก็แบบทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นเหมือนสวรรค์ของเราบางคนมีของเล่นอาจจะเป็นรถเฟอร์รารี่ชอบรถหรูชอบรถหรูบางคนสะสมนาฬิกาแต่หนูสะสมไก่ชนเป็นความสุขอ่ะมันก็เป็นของเล่นไม่ได้แปลว่ามีความสุขกับการตีกันของไก่ไม่ใช่แต่เป็นความชอบมันเป็นความชอบคือพี่ก็แต่ว่าคือเราชอบที่แบบว่าที่ซุ้มไก่หนูเนี่ยก็ทำเหมือนรีสอร์ทพี่ไปแล้วนี่ถูกป่ะใช่ก็มีต้นมงต้นไม้มีสนามลมลื่นนะลมลื่นเขาทำดีมันเหมือนสวรรค์บ้านนาในกรุงเทพใช่เป็นรีสอร์ทไก่เรียกว่ารีสอร์ทไก่ที่บอกว่าวันก่อนที่อัดว่าทำไมเสียงไก่เยอะเหลือเกินนั่นแหละก็เป็นร้อยตัวเป็นรีสอร์ทใช่แล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนหนูเนี่ยในเมื่อมันทำแล้วเราก็บอกเฮ้ยถ้าทำแล้วมันก็ควรทำเป็นธุรกิจนะมึงก็จะได้ให้แม่พ่อแม่ไม่ต้องไปนั่งไถนงไถนาแล้วลำบากแล้วพ่อมันก็แก่แล้วแม่มันก็แก่แล้วแล้วบอกอย่างนี้เดี๋ยวเวลามันมีพ่อพันมาเนี่ยกูเอามาปุ๊บมึงก็ไปเพาะที่อ่างทองให้พ่อแม่มึงเพาะที่อ่างทองอแล้วเอาลูกมาเลี้ยงก็เอาลูกมาสมมติลูก10ตัวตัวผู้5ตัวเมีย5ตัวเมีย5เนี่ยบางทีมันก็เก็บมาเป็นแม่พันธุ์2ตัวเพื่อมาทำสายพันธุ์ต่อไปอีก3ตัวก็ขายอีก5ตัวอ่ะมันก็ขายบางทีหนูชอบหนูก็บอกเฮ้ยไอตัวนี้กูชอบกูเก็บไว้ตัวนึง อีก4ตัวมึงขายประมาณนั้นแต่นี่ไก่มันไม่ได้แปลว่าออกลูกมาแล้วเก่งหมดดิมันไม่ได้กินทุกตัวไงมันอยู่กับโชคด้วยใช่ก็ต้องดูแววเอาก็ถ้าตัวไหนไม่เก่งคือมันก็ขายลงเข่งคือก็ขายลงเข่งตามตลาดอ่ะตัวจีนอ่ะก็ไปเป็นไก่บ้านไงอันนี้เป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องมาไอ้นั่นกันเพราะเราก็กินไก่ถูกป่ะล่ะคือมันช่วยไม่ได้อะถูกป่ะมันเป็นวัฏจักรไอ้ถ้าเป็นไก่ลงเข่งเนี่ยราคามันก็ไม่เท่าไหร่ถึงไก่ไทยยังมีราคาไก่บ้านเนี่ยถ้าเทียบกับไก่ฟาร์มเนี่ยแต่ถ้ามันไก่ชนเนี่ยมันก็แพงกว่าล่าสุดทุกขายกันไป2.5 ล้านตัวนึงอะคืออันนี้คือตีเป็นแชมป์มาเป็นแชมป์แล้วเขาก็ซื้อไปเพื่อเป็นพ่อพันธุ์คือไม่ได้แปลว่าจะไปตีต่อยอย่างเดียวไม่ใช่ไม่มีคือบางทีบางครั้งเนี่ยแชมป์เนี่ยคือเขาอยากรักษาแชมป์ไว้พวกไก่ชนเนี่ยมันไม่มีแชมป์ถ้าเกิดคุณตีไปเรื่อยไม่มีใครการันตีว่าคุณจะชนะตลอดไปถ้าผมชนะสวยปึ้งสมมติหนูต่อยกับปลาเกี๊ยวหนูเป็นมวยมาจากไหนก็โนเนมหนูบอกชนะครั้งเดียวจบหนูท้าปลาเกี๊ยวต่อยปั้งหนูชนะปลาเกี๊ยวพอกูเลิกกูเป็นแชมป์กูเป็นแชมป์เพราะกูต่อยต่อมันก็แพ้แล้วทีนี้ใช่ไงกูอาจจะแพ้กูอาจจะแพ้ก็ได้ก็เลยแบบว่าพอเป็นแชมป์ปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่แบบหุ้ยไอ้ตัวนี้นี่หว่าที่แม่งชนะปลาเกี๊ยวถูกป่ะมันอะไรเงี้ยใครก็อยากได้ลูกไหวไหมนะพี่เนี่ยประมาณนั้นโหยสั่งน้ำมาเป็นเรื่องเป็นราวมากแล้วยังไงต่อเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มเป็นธุรกิจใช่ที่ดีพอสมควรถามว่าดีไหมคือมันก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันได้พ่อแม่มันก็มีรายได้ต่อเดือนใช่หนูว่าธุรกิจไก่ชนนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดอันนี้จะพูดทางสายหนูนะหนูว่าถ้าสมมติเปิดโอกาสหรือว่าเข้ามาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูแลแบบจริงจังว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจส่งออกได้นะพี่โอ้ยรู้อินโดอะไรมาเนี่ยพี่เห็นใครซุ้มพี่ไหนอ่ะใช่อินโดมาซื้ออินโดแล้วก็มาเลมาเลสิงคโปร์พวกไต้หวันพวกอะไรเงี้ยไก่ชนทั้งนั้นใช่บริเมกาฝรั่งเศสอังกฤษก็มี
แต่ว่าเวลาเขาไปอย่างเงี้ยบางทีเหมือนต้องลักลอบอันนี้ว่ากันตรงๆอ่ะพูดตรงๆอ่ะบางทีต้องซื้อไข่ไปซื้อไข่ไปแล้วก็ไปผสมกับไข่ไก่ทั่วไปไปไข่ไก่อ่ะแต่อาจจะมาร์คจุดไว้แล้วก็ส่งลงตู้คอนเทนเนอร์ไปโอ้โหต้องทำกันขนาดนั้นใช่ไงเพราะมันห้ามเข้ามันห้ามเข้าไงหรือไม่ก็มันไม่มีเรื่องเข้าออกอย่างถูกต้องใช่ถ้าสมมติว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คือถ้าทำไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยหนูว่ามันมีอนาคตกระตุ้นไม่กระตุ้นชาลักยามันคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งถูกไหมถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งแล้วบางทีบางครั้งนะคนเล่นไก่ชนอ่ะคนคือพี่อะไรไหมไก่ชนเนี่ยท่านมุต่างจังหวัดต่างจังหวัดเขาจะเล่นกันได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หมายความว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยเขาทำงานต่างจังหวัดต่างจังหวัดด้วยแล้วคนทั่วไปอ่ะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครมันตั้งหน้าตั้งตากูจะเลี้ยงไก่กูจะเลี้ยงไก่เขาต้องทำงานประจำแล้วเวลาเสาร์อาทิตย์เขาเป็นการแบบว่าเหมือนกับมาสังสรรค์กันนันทนาการมันเป็นนันทนาการมาเจอกันพักผ่อนเฮ้ยไก่กูก็มีตัวนี้อ่ะของมึงกิโลอ่ะของกูกิอ่ะมาปั้มกันมาปั้มก็คือหมายความว่าเอามาออกกำลังกายมาปั้มกันมาตีกันอ่ะแต่ไม่ได้ตีแบบใช่ดูเดือดแบบตลอดทุกตัวทุกคู่เนี่ยไม่ใช่ไม่เพราะว่าที่เขาจะเปรียบกันอย่างนั้นมันต้องแบบในสนามไงในสนามในสนามก็แบบแต่นี่เหมือนกับว่าทุกคนก็มีไก่มาถูกต้องแล้วก็มาโชว์กันปั้มกันพอให้เห็นลีลาบางทีแบบว่าปั้มกันว่าเอ้ยมาเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วถูกป่ะตอนนั้นที่ตีกันเท่าไหร่นะเดิมพันจำได้ป่ะที่ส่งข่าวไอ้พี่อ่ะ20ล้านยี่สิบสองวันนั้นออกข่าวไงตอนนั้นจำได้ไหมปีแล้วไหม22ล้านติดอันดับที่สุดอันดับหนึ่งใช่ใช่22ล้านคือเดิมพันเลยเดิมพันแพงกว่าคนตัวฉลองชัยกับโกเซมเจอกันโอ้โหแต่ว่าโกเซมคืออันนี้คือเรียกว่าล้มเดิมพันใช่ก็คือโกเซมวันนั้นโกเซมแพ้แต่ว่าก็ต้องบอกกันว่าของทางฝั่งของพี่โกเซมเนี่ยเขาเป็นไก่หน้าหงอนเป็นไก่ที่แบบว่าเพราะว่าหน้าหงอนแต่ว่ามันก็จะแพ้เชิงลีลาเกี่ยวกับคือไอ้ตัวเชิงมันไม่ตีแค่นั้นเองถ้าได้ตีอ่ะมันก็เป็นเรื่องบางทีมันแพ้ทางกันอ่ะก็พอเห็นภาพเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นที่พักผ่อนใช่นี่โก้เนี่ยเดี๋ยวไปซูมเพราะอย่างเงี้ยคือเวลาชวนผมบอกพี่ยุทธเจอกันที่ซูมก็เดี๋ยวพี่ยุทธก็มาแล้วก็ไปสบายๆถึงเวลาก็ไปนั่งไม่ไกลด้วยไปถึงก็หลายๆคนก็ที่มาหากันหนูเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยกูไม่นึกเลยนะว่าที่นี่กรุงเทพแล้วเขาตกแต่งด้วยใช่เขาปลูกต้นไม้มีอะไรนะข้างๆก็มีบ่อใช่ไหมบ่อปลาใช่ไหมฮะบ่อปลายังมีให้จับมีแต่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วเหรออ่ะนี่นานๆมาคุยกันทีหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราไปซุ้มใช่ไหมอย่าไปละแล้ววันไหนพี่แวะไปนะวันนี้ขอพักสัญญาแล้วนะคุณผู้ชมสัญญาแล้วนะว่าเดี๋ยววันว่างๆเราจะตลอดไปกันสองคนพี่น้องไปต่างจังหวัดไปเที่ยวค่ำไหนนอนนั่นจบอยากกินอะไรแวะกินอร่อยก็บอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกว่าก็โอเคครับก็เวลาเราต้องรักษาน้ำใจเราต้องรักษาน้ำใจสังเกตง่ายๆว่าโอเคครับก็แปลว่าก็พอกินได้แต่ถ้าอร่อยก็บอกอร่อยอร่อยมากอร่อยมากแล้วบอกอร่อยมากอันนี้พูดต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคือถ้าสมมติว่าอร่อยสังคมไทยเราคงไม่ถึงขนาดโอ้โหทำมาได้ไงเนี่ยไม่อย่างนั้นพวกเราก็ต้องใส่น้ำใจเขาใช่ใช่บางครั้งบางทีฝีไม้ลายมือนี่ไงแม่ทองดีมาแล้วไงใช่ไหมใช่ใช่ทองดีไม่กัดถ้าพี่อยู่เนี่ยไม่มีกัดมันเคยกัดถ้าพี่ไม่อยู่ก็พี่นั่งอยู่ตรงนี้ก็กลัวไงกลัวมันนี่แหละตั้งแต่พี่เลี้ยงมาแล้วพี่อยู่มันไม่เคยกัดใครฮะจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลี้ยงลูกทองดีลำดวนมา2ตัวแล้วนะใช่ถูกไหมใช่ไอ้หนูดีตัวหนึ่งไอ้หนูดีคอร้ายน่าจะโดนวางยาพิษใช่ไหมโดนวางยาใช่ไหมแล้วก็ไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งนี่อ๋อมันต้องถุยน้ำลายใส่ใช่ไหมพูดตรงๆใช่เขาจะอ้าปากคือไม่รู้อ่ะหนูก็เลี้ยงหมาแบบคนโบราณน่ะเขาบอกว่าอ้าปากมันแล้วถุยน้ำลายใส่มันจะจำเรายังไม่กล้าใส่ทองดีเพราะกลัวไม่งัดปากยังไม่จับแล้วทองดีถุยมือพี่จับไปไหมไม่เอาขอร้องเผื่อมันจะได้จำเผื่อมันได้จำอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยชื่อหนูโอเคลาไปตรงนี้ครับอยากให้ทำอะไรยังไงถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอินสตาแกรมก็ได้ถูกไหมครับของโก้ก็ได้ของพี่ก็ได้ครับหรือเฟซบุ๊กพี่ก็ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนะส่งข้อความมาก็แล้วกันว่าอยากจะให้ทำอะไรยังไงนานๆไม่เดี๋ยวนี้ชักจะถี่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรคนเขาก็อยากติดตามพี่ว่าเอ้ยวันนี้พี่ยุทธไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้ก็ไปอยากรู้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แยกเอาโทรศัพท์ใช่ไหมแยกย้าย